สวัสดีค่ะสุพนุชสุพนุชนะคะในคลิปนี้สุพนุชจะมาชวนทำข้าวเหนียวมูนหน้าสังขยาค่ะสังขยานี้ทำจากไข่ไก่เพียงอย่างเดียวก็ได้เนื้อสังขยาที่เนียนอร่อยพร้อมด้วยวิธีการห่อด้วยใบตองแบบง่ายๆให้ดูสังขยาออกมาน่ารับประทานนะคะมาชมวิธีการทำไปพร้อมๆกันเลยสุพนุชใช้ไข่ไก่จำนวน3ฟองฟองละ60กรัมหรือไข่ไก่เบอร์เอ็มค่ะถ้าใครอยากต้องการที่จะผสมไข่เป็ดลงไปด้วยก็สามารถทำได้ตามมาด้วยน้ำตาลมะพร้าวหรือใครจะใช้น้ำตาลโตนดหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้100กรัมเกลือเศษ1ส่วน4ช้อนชาน้ำกะทิ125กรัมใบเตย3ใบจากนั้นก็จะขยำส่วนผสมทั้งหมดให้เนียนเข้าด้วยกันค่อยๆขยำให้น้ำตาลละลายแล้วก็บีบใบเตยเพื่อให้มีกลิ่นหอมออกมาให้ได้มากที่สุดแล้วนำไปกรองผ่านกระชอนตาถี่กรองเพื่อให้เนื้อสังขยามีความเนียนแล้วน้ำตาลที่เหลือก้อนเล็กๆที่ละลายไม่หมดนำออกไปค่ะแล้วตักช้อนฟองอากาศออกให้หมดเท่าที่จะทำได้เพื่อให้เนื้อสังขยามีความเนียนค่ะตั้งน้ำให้เดือดด้วยไฟแรงเมื่อน้ำเดือดแล้วก็จะปรับมาเป็นไฟอ่อนที่ฝาหม้อจะมีไอน้ำเกาะพยายามเอาน้ำออกให้หมดค่ะเมื่อปรับมาเป็นไฟอ่อนแล้วรอสักครู่น้ำที่เดือดพล่านจะค่อยๆลดอุณหภูมิลงจนเหลือแค่เดือดปุดๆแบบนี้จากนั้นจึงใส่สังขยาลงไปนึ่งก่อนที่จะปิดฝาหม้อเช็ดไอน้ำออกให้หมดแล้วจึงปิดฝาหม้อลงไปสุพนุชทำการนึ่งสังขยาเป็นเวลา20นาทีจากนั้นหลังจาก20นาทีผ่านไปแล้วก็จะใช้ไม้จิ้มฟันจิ้มลงไปที่เนื้อสังขยาถ้าไม่มีของเหลวติดออกมาก็แสดงว่าสังขยาสุกดีแล้วค่ะปิดไฟแล้วยกสังขยาขึ้นพักไว้ให้เย็นสังขยาที่ทำด้วยไข่ไก่สีก็จะออกมาเป็นสีเหลืองอ่อนแบบนี้มาชมเนื้อสัมผัสด้านในของตัวสังขยาก็จะเป็นแบบนี้ค่ะมีความนุ่มอร่อยรสชาติหวานกำลังดีมาเตรียมในส่วนของใบตองเพื่อจะห่อข้าวเหนียวมูนสังขยาค่ะสุพนุชตัดใบตองออกเป็นแผ่นแบบนี้แผ่นละประมาณ10เซนครึ่งจากนั้นก็ล้างทำความสะอาดแล้วเช็ดให้แห้งนำไปผึ่งไว้เพื่อที่ใบตองจะได้ไม่แตกในขณะที่ทำการห่อแล้วใช้กรรไกรตัดปลายใบตองทั้งสองด้านให้เป็นรูปทรงรีแบบนี้ค่ะเวลาผึ่งใบตองให้คว่ำใบตองลงแบบนี้นะคะโดยที่เอาด้านนวลของใบตองไว้ด้านล่างค่ะเพื่อจะให้ใบตองมีแผ่นที่ตรงและไม่มีการงอถ้ากลัวใบตองแห้งเกินไปสามารถคลุมด้วยผ้าไว้ได้ค่ะจากนั้นก็จะตักข้าวเหนียวประมาณ2ช้อนโต๊ะข้าวเหนียวมูนสุพนุชทำไว้คลิปก่อนหน้านี้นะคะเดี๋ยวจะวางลิงก์ไว้ให้ค่ะตักข้าวเหนียววางลงตรงกลางจากนั้นเราก็จะตักสังขยาวางไว้ด้านบนแล้วก็ทำการห่อกันเลยสุพนุชจะนำปลายของใบตองมาประกบกันแบบนี้ทำตามแบบในภาพวิดีโอเลยค่ะเมื่อประกบปลายใบตองทั้งสองด้านแบบนี้แล้วก็ทำการพับทั้งด้านซ้ายและด้านขวาปลายทั้งสองด้านไว้ด้านล่างแบบนี้เลยแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีห่อข้าวเหนียวมูนสังขยาให้ดูน่ารับประทานในส่วนขนาดของใบตองเลือกตามความชอบค่ะว่าต้องการให้มีขนาดเล็กหรือขนาดใหญ่เมื่อทำเสร็จแล้วก็จัดจานเสิร์ฟได้เลยข้าวเหนียวมูนสังขยาในวันนี้มีรสชาติที่หวานกำลังดีใครที่ยังไม่เคยลองทำตามในสูตรนี้สามารถทำตามได้นะคะขอบคุณมากค่ะที่รับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วพบกันในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีค่ะ